ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เอริกเทนฮากเรียกดาวรุ่ง6คนซ้อมชุดใหญ่แมนยูก่อนเตะ FA ครับพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแววปรับทัพส่งสำรองและดาวรุ่งลงสนามเต็มอัตราในศึก FA ครับรอบ3กับวีแกนในวันจันทร์ที่8มกราคมนี้ภายหลังยังคงมีปัญหานักเตะชุดใหญ่บาดเจ็บอยู่หลายคนและเอริกเทนฮากเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะจากทีมเยาวชนเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากถึง6รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแมนยูจะลงเล่นกับวีแกนในวันจันทร์นี้สำหรับถ้วย FA ครับที่เป็นแชมป์เดียวที่มีความเป็นไปได้สำหรับปีแสดงในซีซั่นนี้ภายหลังตกรอบหมดแล้วทั้งคาราบาวครับและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับไม่ได้ไปต่อในยูโรปาลีกอีกด้วยเวลานี้เทนฮากยังคงหลงเหลือตัวเจ็บอยู่หลายคนที่คาดว่าจะไม่พร้อมในเกมถัดไปทั้งลูกชอไทเลอร์มาเลเซียลิซันโดมาร์ติเนสคาเซมิโร่วิกตอร์เดเดลเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์รวมไปถึงอองโตนี่มาซิยาและเจรอนซานโชล่าสุดมีรายงานระบุว่าเทนฮากเรียกนักเตะเยาวชนถึง6รายมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ประกอบไปด้วยมาร์กซี่โอเยเดเล่โอมารีฟอร์ซันไอแซคเฮนเซนอารอนโจฮูกินโชล่าชอทายและแซมเมอร์เรฟรวมไปถึงยังมีแดนกอที่ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีวิลลี่คัมบาร่าเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งฝรั่งเศสที่นอกจากลงซ้อมแล้วยังถูกคาดหมายว่าจะลงตัวจริงในแนวรับด้วยทั้งนี้หลังพ้นเกมกับวีแกนแล้วปิสแดงจะลงสนามพบกับสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกนัดที่21ในวันที่14มกราคมก่อนพักเบรกนี้หนาวและจะกลับมาเจอกับวูฟในวันที่1กุมภาต่อไปสโมสรบีเรอัลทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนต้องการยื่นข้อเสนอขอยืมฟากุนโดเปกิสตี้ปีกตัวเก่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้เดอะซันสื่อดังอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าดาวเตะทีมชาติลูกไกวถือเป็นเป้าหมายของทีมเยลโลซับมารีนในตลาดเดือนมกราหลังจากตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสจากเทนฮากเท่าไหร่นักในช่วงหลังรายงานระบุว่าบีเรอัลตั้งเป้าจะเปิดการเจรจากับแมนยูเร็วๆนี้เพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจะจบฤดูกาลสำหรับสัญญาปัจจุบันของนักเตะจะหมดลงในปี2025ในขณะที่เจ้าตัวเคยมีประสบการณ์ในการเล่นที่สเปนกับอาราเบสด้วยสัญญายืมตัวถึง2ครั้งมาแล้วเอริกเซนยอมรับปลื้มฟอร์มเจ้าหนูแมนูหลังยึดตัวจริงแมนยูอย่างต่อเนื่องคริสเตียนเอริกเซนเปิดเผยความประทับใจฟอร์มการเล่นของคอบี้แมนูกองกลางตัวรุ่งของแมนยูไนเต็ดหลังได้รับโอกาสจากเอริกเทนฮากให้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกช่วงหลังผมประทับใจเขามากโชคดีที่ผมได้เคยเห็นเขาในการฝึกซ้อมและผมก็ได้เห็นทุกอย่างแบบใกล้ชิดผมชอบในสิ่งที่ได้เห็นผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นพิเศษเขายังเด็กกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆและสามารถยึดตัวจริงในทีมได้แล้วด้วยเขาแค่ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเตรียมตัวให้พร้อมในการฝึกซ้อมและพิสูจน์ตัวเองในเกมการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำได้แล้วกองกลางดารุ่งแมนยูส่อลาทีมโยกซบเซวีย่าแบบยืมตัวอนิมานเบรบี้กองกลางตัวรุ่งทีมชาติตูนิเซียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดเพื่อไปเล่นให้กับเซบีย่าแบบยืมตัวในตลาดนักเตะรอบนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเมเบรี้ย้ายจากแมนยูไปเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวโดยลงเล่นทุกรายการมากถึง41เกมทำไป1ประตูพร้อมคว้ารางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำสโมสรอย่างไรก็ตามปีนี้ดาวเตะวัย20ไม่อาจสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมตัวจริงปีแสดงได้เลยและเพิ่งได้รับโอกาสจากเอริกเทนฮากให้ลงสนามไปรวมทุกรายการเพียงแค่12เกมเท่านั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เบบลี่เริ่มไม่มั่นใจกับอนาคตตัวเองกับปีศาจแดงและเตรียมย้ายจากสโมสรเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยมีเซบีย่าอยู่ระหว่างเจรจาขอยืมตัวใช้งานดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้สำหรับเบบลี่เพิ่งขยายสัญญากับปีศาจแดงออกไปจนถึงปี2025เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา